แตกแล้วจ้าหวย30ล้านเปิดตัวคุณป้าชาวบ้านแผ้วดวงพลิกรวยส่งท้ายปี5ใบวันที่16ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณป้าชาวสมุทรสาครกลายเป็นเศรษฐี30ล้านเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจำวันที่16ธันวาคมหมายเลข639235เป็นจำนวน5ใบโดยเรื่องนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความระบุดีใจแทนลูกค้าแตกแล้วจ้า30ล้านโคตรดีใจสมุทรสาครแตกแล้วแผงนี้ดีถูกแล้วรวยเศรษฐีคนใหม่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนี่เองงวดประจำวันที่16ธันวาคมคนแถวยกระบาดบ้านเราอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร5ใบ30ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด